สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับที่นี่ทาง Voice TV นะครับครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พิชครับสวัสดีครับก็วันนี้ได้ของจริงละไม่ต้องเอาเสื้อ10ปีที่แล้วมาใส่แล้วครับนะครับเสื้อนี้เนี่ยประเทศอื่นเค้าก็คงไม่ต้องใส่กันแล้วเพราะว่าเวลาไปเลือกตั้งไม่มีใครมาขัดขวางแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยต้องใส่เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราเลือกตั้งนะฮะ we vote เราจะไปเลือกตั้งจริงๆในอเมริกาเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์หรืออะไรสักอย่างติดด้วยนะวันที่ไปเลือกตั้งแล้วกลับมาว่าเขาไปใช้สิทธิ์กันเหมือนเขาจะใช้สิทธิ์วันธรรมดาแล้วมันจะเท่มากแบบอยู่ในมหาลัยนะแบบคนเขาออกไปเลือกตั้งแล้วเขากลับมาเรียนอะไรเงี้ยด้วยความภาคภูมิใจมันดูเท่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ใส่เสื้อนี้ด้วยความภาคภูมิใจนะฮะแล้วก็รณรงค์ให้คนนั้นเชื่อในการใช้สิทธิ์ของตนเองบ้างนะครับจุดเทียนก็ได้นะฮะปล่อยลูกโป่งก็ได้จัดกิจกรรมก็ได้แต่ว่าในที่สุด2กุมภาพันธ์เนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้เป็นรูปปากกานะฮะครับเป็นคำที่พี่หนูหลิงเขาพูดถึงในดีเบตกับอาจารย์จักรว่าอยากรู้ว่าอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดเนี่ยอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลที่สุดก็คือคณิตศาสตร์คือหลักการนับเลขการไปโหวตก็คือการนับเลขไงอยากรู้ไหมว่ามีคนเท่าไหร่ก็ออกไปโหวตซะครับนะครับจะได้นับเลขได้กระแสมาแรงฮะก็ WeVote นะครับเรามี2ทีเชิร์ต2ตัวด้วยกันนะครับวันนี้แจกท่านผู้ชมนะครับ2หรือ3 3นะฮะสายยากมากฮะไซส์ L ฮะไซส์ L มีทั้งสีดำสีขาวนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ท่านผู้ชมผู้โชคดี3ท่านนะครับ SMS กันเข้ามาได้4642098นะครับ SMS อะไรดีจะได้ใส่ไหมวันที่2กุมภาพันธ์คำขวัญดีๆดีกว่าจะได้เอาไปรณรงค์ต่อไหนๆแล้วก็ให้ฟรีแล้วถูกต้องฮะท่านผู้ชมรายการนี้แต่งความขวัญได้เก่งนะยอมรับนะเพราะฉะนั้นเอาความขวัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งรณรงค์เลือกตั้งดีๆนะฮะ SMS เข้ามาได้นะครับ4642098นะครับท่านผู้ชมโชคดี3ท่านเราแจกกันนะฮะครับแถมเพิ่มหน่อยฮะครับแย่งมาจากคุณชูวัฒน์เขาแจกกันเยอะเมื่อวานนะครับแจกต่อครับอีก5แผ่นฮะสติกเกอร์นี้5ชุดฮะชุดละ3แผ่นชุดละ3แผ่นคนเท่ากันนะครับของสปป.ป่ะสำหรับติดรถเพื่อนโดยเฉพาะคือไม่กล้าติดรถตัวเองหรือเปล่าถ้ารถตัวเองยังผ่อนไม่หมดติดรถเพื่อนไปก่อนนะฮะถ้ารถตัวเองผ่อนหมดแล้วอยากเปลี่ยนรถติดเลยฮะอันนี้มันสะท้อนถึงความแบบพิสดารของหลักการคิดในเมืองไทยของนักวิชาการบางกลุ่มนะที่เรายังต้องมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ที่บอกเขาเนี่ยว่าคนไทยเนี่ยเราเท่าเทียมกันเนี่ยกลับไป2475ยังต้องบอกกันอีกฮะยังต้องเตือนสติกันอยู่นะฮะแหมนะครับอะไรก็มีบ้างฮะนานๆหายไปทีก็ต้องเตือนกันทีฮะว่าเท่ากันนะเท่ากันนะ นะฮะไม่ว่าจะจบปริญญามากี่ใบครับนะฮะ5ใบ6ใบ10ใบหรือไม่มีสักใบเท่ากันครับแล้วความรู้ความสามารถก็อาจจะไม่ได้ต่างกันฮะวัดกันไม่ได้หรอกฮะนับเลขกันดีกว่า ใช่จบปริญญากี่ใบไม่รู้ว่านับเลขดีกว่านับเลขแข่งกันดีกว่าว่าจบปริญญานับเลขถูกเปล่าคนเท่ากันนะฮะคนเท่ากันครับอันนี้เราแจกทั้งหมดนะครับ5ชุดนะครับชุดละ3ใบนะฮะจริงประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ดูเหมือนว่างานใหญ่ยังไงก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะเพราะว่าจากการที่มีส.ส.ในพื้นที่8จังหวัดภาคใต้ด้วยกันนะครับว่าที่ผู้สมัครฮะว่าที่ผู้สมัครโทษทีว่าที่ผู้สมัครส.ส.ครับแล้วส่วนใหญ่ก็คือของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะฮะพวกนี้เขาไปยื่นไปสมัครกกต.ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่มีการเปิดรับการสมัครแล้วก็ไม่สามารถสมัครได้เพราะว่ามีขบวนการกีดกันการเข้าไปรับสมัครเนี่ยนะฮะตอนแรกไปยื่นเรื่องที่ศาลปกครองแล้วก็ศาลปกครองก็ไม่รับเรื่องนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นไปยื่นเรื่องที่ศาลฎีกาเมื่อวานนี้เนี่ยทางศาลฎีกาวินิจฉัยนะฮะศาลฎีกาวินิจฉัยน่าสนใจทีเดียวเพราะศาลฎีกาวินิจฉัยออกมาแล้วก็บอกว่าการที่ผู้ร้องไม่สามารถยื่นไปสมัครต่อผอ.การเลือกตั้งประจำเขตภายในระยะเวลาที่กำหนดนะฮะด้วยเหตุผลที่มีการชุมนุมประท้วงขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องควบคุมและดำเนินการจัดการให้มีการเลือกตั้งส.ส.ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมต่อไปนะฮะคือเมื่อวานนี้ศาลเนี่ยไม่รับเรื่องเหมือนกับศาลปกครองไม่รับเรื่องแต่ว่าให้เหตุผลว่าหาใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้งมายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาทั้งกรณีตามคำร้องของผู้ร้องที่ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ถือรายงานประจำของสภ.ทุ่งสงเนี่ยนะฮะเป็นการยื่นใบสมัครไม่ต้องด้วยบทกฎหมายใดให้อำนาจแต่ผู้ร้องที่จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งตามคำร้องจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องนะฮะในคำสั่งที่ยกคำร้องเมื่อวานนี้เนี่ย
ศาลบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงครับของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับตกลงคือศาลปกครองไม่ลงมาช่วยเรื่องนี้ศาลฎีกาก็ไม่นะศาลปกครองไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่เกี่ยวเลยตอนนี้คือตัวศาลฎีกาเนี่ยซึ่งเป็นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยนะเขาก็มีหน้าที่ในการพิจารณาเมื่อคุณรับสมัครแล้วกกต.เขาไม่ให้คุณสมัครเนื่องจากว่าคุณสมบัติไม่ครบแล้วคุณไม่เห็นด้วยคุณไปร้องกับศาลฎีกาได้แต่กรณีนี้คือยังไม่มีการรับสมัครเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งแค่จัดการรับสมัครมันไม่ใช่เรื่องคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องการจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่กกต.ต้องไปทำให้มันเกิดยังไม่มีคดีเกิดพูดง่ายฮะกกต.มีอำนาจวินิจฉัยและจะจัดเลือกตั้งใหม่หรือจะขยายวันรับสมัครเป็นเรื่องกกต.พูดง่ายว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลฎีกายืนยันว่าเป็นหน้าที่กกต.คือคนชื่อว่าสื่อเนี่ยควรจะพาดหัวว่าตกหน้ากกต.ให้กกต.ไปทำหน้าที่ซะผมกำลังจะบอกไงว่าถ้าเกิดสื่อไทยเนี่ยเป็นสื่อซึ่งเอาเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่พลาดแบบนี้เขาจะไม่พลาดว่าศาลฎีกายกฟ้องเขาจะผู้สมัครอะไรเงี้ยเขาจะต้องพลาดว่าศาลฎีกาสั่งกกต.ให้รับสมัครครับโอ้คืออยู่ที่ว่าสื่อเนี่ยมันเป็นพวกใครแต่เรื่องนี้ไม่มีความคุมเครือเลยนะฮะศาลชัดเจนว่ามันเป็นหน้าที่กกต.แล้วอ่านกฎหมายยังไงหรือว่าก่อนที่จะไปฟ้องเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่กกต.แต่กกต.ไม่ทำตามหน้าที่งั้นที่ไปวิเคราะห์กันว่ารอบนี้เนี่ยศาลฎีกากับศาลปกครองเอาด้วยไม่จริงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยคนเลือกตั้งไงโอเคงั้นเนี่ยงั้นฟังแล้วมีเหตุมีผลคือถ้าจะให้พลาดให้ถ้ารักเลือกตั้งก็ต้องพลาดว่าศาลเชียร์เลือกตั้งครับคือศาลเนี่ยยืนยันเขตอำนาจตัวเองว่าเขตอำนาจตัวเองไม่เกินไปกว่านี้แต่เป็นอำนาจของกกต.เป็นอำนาจของกกต.และสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้กกต.โดนฟ้องได้ว่าคุณละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเขามันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะทำตรงนี้ คุณสุประชัยสุมเจริญนะซึ่งเป็นประธานกกต.เนี่ยเขาบอกว่าคงต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมเพื่อพิจารณานะฮะแล้วก็ส่วนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยนะฮะกกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่าทราบคำสั่งศาลฎีกาแล้วแต่กกต.คงไม่สามารถกำหนดวันรับสมัครส.ส.ใน28เขต8จังหวัดนี้ได้นะเนื่องจากเลยกรอบระยะเวลามาแล้วหากดำเนินการจะกระทบต่อแผนการจัดการเลือกตั้งอ้าวก็มีคนอื่นเขาบอกไปแล้วไงว่ามันเลื่อนได้ฮะเป็นกกต.กฎหมายตัวเองยังไม่อ่านเลยคุณสมชัยเขาบอกว่ากรณีนี้กกต.คงต้องหารือกับรัฐบาลโดยส่วนตัวเห็นว่าแนวทางที่จะให้28เขตเลือกตั้งสามารถรับสมัครได้คือรัฐบาลต้องเสนอออกพรพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเพิ่มเติมจาก2กุมภาพันธ์เดี๋ยวผมขอเฮ้ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนี่เขตกะโหลกคุณสมชัยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนี่เป็นอะไรอ่ะพูดไม่รู้เรื่องฮะคือพูดไม่รู้เรื่องโทษทีกกต.เขาซื้อ Ad Voice TV แล้วนะผมขออภัยวันนั้นผมไปท้วงติงว่าถูกแล้วก็วิจารณ์ได้ดีเลยเขาซื้อแอดรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งใช่มั้ยครับเราก็รณรงค์ให้มีการเลือกตั้งเหมือนกันใช่อ่ะจัดกกต.เนี่ยนะมีหน้าที่ในการสั่งเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าคุณไม่มีผู้สมัครต้องถือว่าคุณไม่มีผู้สมัครใช่ไหมฮะคุณก็เลือกตั้งซ่อมหรือว่าเลือกตั้งใหม่เป็นอำนาจกกต.แล้วคุณไปให้รัฐบาลออกกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ทำไมมันไม่ต้องออกกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ใช่มันต้องถือว่านี่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป2กุมภาแล้ว2กุมภาได้ไม่ครบ95คนไอ้ 95% คุณก็ต้องขยายวันเลือกตั้งออกไปก็เหมือนกับที่กกต.ชุดคุณวาสนาเพิ่มลาภเนี่ยเขาพยายามที่จะทำตอนนั้นที่เขาพยายามทำที่เขาจะเลือกไปเรื่อยๆให้ครบเนี่ยใช่ถูกแล้วถูกแล้วเขาประกาศมาแล้ว2กุมภาหลังจากนั้นคุณจะขยายไปกี่วันก็เป็นเรื่องของกกต.ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วก็รอมานานนี่สมชายเนี่ยอยากเป็นกกต.ครับพอเป็นกกต.แล้วอยากไปเป็นรัฐบาลอีกไม่ปัญหาคือไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่ตัวเองไม่รู้ว่าอำนาจหน้าที่ตัวเองเนี่ยแค่ไหนไงฮะหรือเขาปฏิบัติหน้าที่ที่เหนือกว่าในฐานะพลเมืองคนดีกู้ชาติคืออยากสั่งรัฐบาลอ่ะอยากสั่งรัฐบาลให้ต้องออกเลื่อนให้ได้คือที่เขาบอกว่าถ้ารัฐบาลเห็นว่ากกต.สามารถดำเนินการรับสมัครเองได้เนี่ยก็ให้กกต.ออกเป็นประกาศกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งแต่คงต้องเป็นหลังวันที่2กุมภาพันธ์ไปแล้วอันนี้ดีนะครับให้กกต.เขาบอกคุณสมชัยบอกว่ารับสมัครเนี่ยเอาหลังวันเลือกตั้งแล้วกันค่อยรับสมัครทำไมคุณรับสมัครวันสองวันนี้ไม่ได้อะมันมีอะไรที่ไปห้ามเหรอคือแบบเขาอ้างกฎหมายเขาบอกว่ามันอยู่ดีเปิดรับสมัครอีกวันนึงไม่ได้ซึ่งผมไม่รู้มันเขียนว่ายังไงหรือเปล่าจริงๆในกฎหมายนะว่าห้ามกกต.รับสมัครเพิ่มในวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยไม่ได้เขียนแต่ว่ามันมีเรื่องของการกำหนดระยะเวลาคือถ้ามองเรื่องนี้เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีกำหนดเวลาเรื่องต้องมีเลือกตั้งนอกอาณาเขตนอกราชอาณาจักรอะไรเงี้ยมันจะมีสเต็ปตารางเวลามันแต่กรณีนี้เนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งเฉพาะหน่วยเฉพาะเขตใช่ไหมคุณก็จะเปิดรับสมัครก็ได้แล้วก็
กำหนดวันเลือกตั้งหลัง2กุมภาก็ได้แต่ว่ายังถือว่าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปใน2กุมภาอยู่เหมือนกับเวลาคุณมีเลือกตั้งทั่วไปแล้วมีการโดนใบเหลืองก็เลือกตั้งซ่อมกันไปก็เป็นเรื่องปกติคือเป้าหมายใหญ่มันคือต้องจัดการเลือกตั้งให้สมบูรณ์ครับไอ้เรื่องอื่นมันเป็นเรื่องตามมาว่าคุณต้องทำอะไรบ้างเป้าหมายใหญ่คือมันไม่ทำงานไงมันไม่ทำงานใช่ไหมก็โยนให้คนอื่นเพราะคนอื่นเขาบอกว่าหน้าที่ของคุณทำไมคุณไม่ทำก็โยกแยกไปรัฐบาลอีกรอบหนึ่งนะคือจริงๆเป็นกกต.ฝ่ายไม่ทำงานใช่ไหมเป็นตำแหน่งใหม่ไม่ใช่ฝ่ายกิจการพรรคการเมืองเป็นฝ่ายไม่ทำกิจกรรมครับใช่ไหมคือเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ได้วัดกัน2กุมภานะฮะว่าหย่อนบัตรได้วันนั้นวันเดียวเพราะคุณมีเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหลายวันใช่ก็เลือกเขาเรียกอะไรนะเลือกตั้งล่วงหน้าเขาไม่ได้เลือกวันที่2กุมภาแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลือกตั้งของวันที่2กุมภาไงชูวัฒน์พยายามจะบอกว่าถ้าเลือกวันที่2กุมภาไม่ได้เนื่องจากมีเหตุขัดข้องเหล่านี้ก็ประกาศไปวันอื่นแต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้ง2กุมภามันเหมือนในเชิงเปรียบเทียบผมดูการทำงานของกสทช.เนี่ยเขามีหน้าที่ในการจัดสรรขึ้นความถี่ครับจัดสรรขึ้นความถี่ออกมาเนี่ยเขาทำหน้าที่นั้นไงใช่ฮะเขาเจออุปสรรคเยอะเขาเจอเยอะแต่ถึงเวลาเนี่ยเขาทำตั้งแต่ 3G จนถึงทีวีดิจิทัลเนี่ยทำเสร็จเขาจัดสรรสำเร็จครับนั่นแหละกกต.เหมือนกันคือแมนเดตของคุณเนี่ยมีอำนาจเต็มที่คุณจัดเลือกตั้งแล้วที่เหลือนี่มันเป็นแค่ลีลาการเมืองที่คุณมีเฉยๆเราแจก2 3ตัวนะฮะวีโหวตนะครับวันนี้นะฮะแล้วก็5ชุดมีสติ๊กเกอร์อันนี้วีโหวตนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์5ชุดที่อาจารย์พิษถืออยู่อีกนะฮะคนเท่ากันนะฮะ5ชุดชุดละ3สติ๊กเกอร์ด้วยกันนะฮะเดี๋ยว SMS กันเข้ามาได้นะครับ4642098นะครับพบกันใหม่ช่วงหน้าพักกันสักครู่ครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ไม้อัดตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่พบกับไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดจัดวันนี้ไออาเซียนเตรียมพร้อมรับการชัตดาวน์กรุงเทพด้วยการพาไปชมปรากฏการณ์การเมืองบนท้องถนนหาคำตอบว่าการที่รัฐบาลอาเซียนเจอการประท้วงรุนแรงในเวลาใกล้เคียงกันเป็นแค่เหตุบังเอิญหรือสะท้อนปัญหาประชาธิปไตยกันแน่เสาร์นี้เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง Voice TV โลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ทาง Voice TV สารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้านโคซี่ลิฟวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Voice TV ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ประเทศครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22:00 น.ทาง Voice TVอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
คมชัดมากเพราะเป็นโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปร East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนเมื่อวานนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็เปิดผลการดำเนินการในไตรมาสแรกเนี่ยนะฮะที่ทำมาจนถึงตอนนี้เนี่ยสะสางคดีเสร็จไปแล้ว570เรื่องเขาทำงานเร็วนะฮะผมยอมรับนะฮะหลายเรื่องเร่งเร็วมากเลยนะฮะแล้วก็คงเหลือ 8,877 ไหนบอกเมืองไทยไม่ตรวจสอบคอร์รัปชันคือปปช.งานขนาดนี้เราตรวจสอบคอร์รัปชันเต็มที่นะฮะเสร็จแล้วเขาก็พูดถึงคดีสำคัญที่คนนั้นตามอยู่ใช่ไหมฮะครับเขาถามเรื่องคดีถอดถอนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับคุณสุเทพเหตุการณ์สลายการชุมนุมเนี่ยปปช.ยอมรับถึงสาเหตุที่ดำเนินการไต่สวนล่าช้าเพราะศาลไต่สวนในคดีชันสูตรพลิกศพที่ต้องเรียกพยานหลักฐานจากกลุ่มที่เป็นอดีตเสนาธิการเข้ามาให้ถ้อยคำทั้งนี้คาดว่าอนุกรรมการจะสามารถเสนอเรื่องให้กรรมการปปช.พิจารณาได้ในไตรมาสแรกของปีนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ไม่ทำเดี๋ยวคนไปหาว่าเขาเกียร์ว่างหรือ2มาตรฐานอีกนะฮะเขาบอกเขาทำเรื่องนั้นอยู่ด้วยส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190เป็นการกระทำที่ผิดมาตรา68นั้นหากมีผู้ยื่นร้องให้ปปช.ดำเนินการกับอดีตส.ส.และส.ว. 383คนปปช.ก็จะใช้คณะทำงานชุดเดียวกันกับที่ได้ไต่สวนในคดีถอดถอนอดีตส.ส.และส.ว.ที่ดำเนินการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของส.ว.เช่นกันเยี่ยมเขารออยู่เยี่ยมนะฮะชี้ช่องให้เสร็จเลยมาเสนอได้เลยทั้งหมดนะฮะของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยโดนฟ้องไป45เรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลนะฮะพิจารณาให้ตกไปแล้ว13เรื่องไต่สวนข้อได้จริง14เรื่องแล้วก็อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อได้จริง18เรื่องนะฮะคดีสลายการชุมนุมของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคาดว่าจะเสร็จในไตรมาสนี้แต่คดีจำนำข้าวคาดว่าจะเสร็จในเดือนนี้คือจำนำข้าวเนี่ยรอเชือดอยู่จะแจ้งข้อกล่าวหาในเดือนนี้คือถ้าเรื่องรัฐธรรมนูญเชือดนายกไม่ได้เดี๋ยวจะเอาจำนำข้าวมาใช้แทนจำนำข้าวเนี่ยจะถึงอาญาโอ้โหจำนำข้าวนี่เร็วกว่าฆ่าคนใช่ไหมกลับ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นฮะเพราะถ้าคนรายละเอียดมันเยอะครับเดี๋ยวนะแต่คุณวิชอันนี้ผมไม่ได้พูดเป็นเชิงตลกนะมันอันนี้จริงนะรายละเอียดมันเยอะคราวนี้โอ้โหแต่การจำนำข้าวนี่รายละเอียดมันน้อยมากเลยฮะตั้งแต่เรื่องของพ่อค้าคนนู้นคนนี้ก็มาเยี่ยมฮะอันนี้ก็เยี่ยมฮะแต่ว่าปปช.คุณวิชาหมาคุณก็พูดด้วยนะอีกเรื่องนึงว่าทำไมส.ส.บางคนหรือส.ว.บางคนหลุดไม่โดนเรื่องทำไมยิ่งรักไม่โดนว่าง่ายลองฟังคุณวิชาหมาคุณเขาชี้แจงพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ประเด็นอื่นๆได้เรามีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นชัดเจนปรากฏสำหรับความผูกพันหรือผูกมัดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแค่ช่วงที่ลงมติวาระที่2เท่านั้นท่านกลับไปอ่านดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและรายชื่อสมาชิกได้เลยว่าไม่มีการร้องรักษาการนายกในขณะนั้นเลยไม่มีเลยไม่อยู่ในรายชื่อ312คนเลยนะครับนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยในกระบวนการถอดถอนเฉพาะกระบวนการถอดถอนนะครับผมขอเรียนท่านว่าเฉพาะกระบวนการถอดถอนเนี่ยจึงได้รับเอกสิทธิ์สำหรับกรณีของการลงมติในวาระที่3เมื่อไม่มีความเกี่ยวพันกับการเสนอร่างการลงมติในวาระที่1และวาระที่2เขาก็จึงได้รับเอกสิทธิ์ตรงนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการด้วยเสียงข้างมากนะครับแต่ไม่ผูกมัดในการที่เราจะไต่สวนต่อไปสำหรับคดีอาญาหากว่าในคดีอาญามีส่วนสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะที่แสดงให้เห็นได้ว่าเข้าไปร่วมดำเนินกระบวนการในการเสนอร่างด้วยอันหนึ่งอันใดหรือว่าเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการในเรื่องของวาระที่1ที่2ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้นี่ก็ว่ากันอีกทีนึงก็ต้องดำเนินการสำหรับคดีอาญาก็ปปช.เขาก็ทำตามเนื้อผ้าอยู่นะฮะบังเอิญมันมีผ้าให้ทำเยอะมันคือเนื้อผ้าคือคนชงไปเยอะมากครับคือต่อให้ทำตามแค่เนื้อผ้าไม่ได้อะไรเนี่ย
มันก็อาจจะโดนไงฮะแต่ว่าอ่านสัญญาแล้วก็ดูเหมือนว่าปปช.เขาเหมือนกับว่าเขาแคร์แรงบีบพอสมควรใช่ใช่เขาก็เหมือนว่าโดนบีบเช่นกรณีไม่ฟันคุณยิ่งลักษณ์ไอ้เรื่องแก้ไขที่มาสว.ก็โดนบีบต้องออกมารีบแถลงก็เป็นภาวะแบบเข้าใจกันได้เขาก็บอกเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาโดนจากหลายฝ่ายครับก็กลัวอาจจะกลัวนกหวีดหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ฮะแต่คุณวิชามาคุณอาจารย์พิษผมดูแล้วก็ละเอียดนะคือเขาลงรายละเอียดแล้วก็แบบเขาไม่ยอมให้คนมาบอกว่าปปช.ผิดอย่างรัฐศาลรัฐธรรมนูญน่ะศาลรัฐธรรมนูญคือแบบเหมือนกับว่าไม่สนใจแล้วล่ะเสียงสังคมเป็นอย่างไรปปช.ยังสนใจปปช.เขาว่ากันไปตามตัวกฎหมายไงแต่ศาลอื่นที่แบบว่าชีวิตนี้เคยนั่งรถไฟชั้น3มาก็ยังอยากนั่งรถไฟชั้น3อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องตัดสินด้วยรสนิยมไงเช่นเนี่ยที่เดี๋ยวเราต้องคุยกันเนี่ยถนนลูกรังก็ไปทำถนนลูกรังให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีอยู่ในหลักกฎหมายอะไรเงี้ยครับนะฮะอันนี้เขายังพยายามที่จะอยู่บนหลักบนเกณฑ์อะไรบ้างเป็นที่วิจารณ์กันเยอะเรื่องถนนลูกรังนะครับคือตอนแรกเนี่ยเวลาศาลหยิบเรื่องอะไรขึ้นมามันก็จะเงียบๆนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่เงียบเพราะว่าศาลได้เหมือนกับว่าใช้เวลาในการที่ไต่สวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เรื่องพรบเขาไต่สวนหรือสั่งสอนคือมันเหมือนไต่สวนตอนแรกต้องถามไงอีกคนตอบใช่ไหมฮะไปมาเหมือนเป็นงานเทศลูกอ่ะเทศลูกหลานว่าเฮ้ยหัดพอเพียงบ้างคิดถึงลูกหลานหรือเปล่าทิ้งนี่เอาไว้คือทั้งหมดนี้เรื่องคือพรบ2ล้านล้านรัฐบาลเนี่ยเขาออกพรบ2ล้านล้านจะกู้เงินแล้วในส่วนหนึ่งของโครงการที่จะทำก็คือรถไฟความเร็วสูงครับคราวนี้ในช่วงที่มีการไต่สวนคุณชัชชาติเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่คุณสุพจน์ไข่มุกกับคุณเฉลิมพลเอกอุรุครับคุณเฉลิมพลเอกอุรุเนี่ยเขาเป็นคนถามว่าในส่วนของนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเนี่ยว่าด้วยแนวนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยรัฐบาลคำนึงถึงเรื่องนี้หรือเปล่าคิดหรือเปล่าก่อนที่จะกู้เงิน2ล้านล้านบาทคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าอันนั้นคือช็อตเด็ดจากคุณเฉลิมพลเอกุรุครับนะฮะอีกช็อตนึงซึ่งแค่อันนั้นก็จริงๆแล้วก็วิจารณ์กันได้อีกชาตินึงแล้วนะฮะโอเคคุณสุพจน์ไข่มุกนะฮะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนึงเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของทางลูกรังนะฮะเขาพูดถึงเรื่องของทางลูกรังซึ่งคุณชูวัฒน์เขาพูดในแนวที่ว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีความพร้อมที่จะมีรถไฟความเร็วสูงนะฮะถ้าจะมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเหมือนกับว่าเราควรจะผ่านยุคที่มีทางลูกรังก่อนครับก็คือว่าทำถนนให้มันไม่มีลูกรังซะก่อนมันเหมือนว่าอันนี้เหมือนกับว่าสิ่งนี้มันสะท้อนถึงความด้อยพัฒนาของเราและความไม่พร้อมครับที่จะมีรถไฟความเร็วสูงครับเพราะเรายังมีทางลูกรังอันนี้ก็เป็นอีกช็อตเด็ดออกมาแต่ว่าเขาก็กลายเป็นดราม่าใหญ่ใน Facebook ต่างๆเพราะว่ามันมี Facebook ที่เรียกว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนประเทศไทยมีทางลูกรังอยู่ 4% นะฮะครับนะคะที่ประเทศอื่นที่มีทางลูกรังเยอะกว่าเราเขาก็มีรถไฟความเร็วสูงแล้วอันนี้จริงอาจารย์พิษมีคนบอกผมว่าเป็นอย่างนี้จริงฮะคือตัวเลขของเพจที่เรียกว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นเพจที่เกี่ยวกับสถิติเขาก็ไปค้นมานะฮะถนนที่ไม่ได้ปูลาดนะฮะก็ซึ่งรวมถึงถนนลูกรังด้วยเนี่ยนะในญี่ปุ่นเนี่ยมี 19.58% 19.58% ในญี่ปุ่นฮะถนนเขายาวกว่าเราเป็น10เท่านะฮะโอ้โหเยอะกว่าเรานะฮะมีทาง 19.5 นะเกาหลีใต้เนี่ยมี 20.75% นะที่ยังเป็นทางลูกรังอยู่จีนมี 15.89 อเมริกานี่34อ๋อคือเป็นเรื่องธรรมดาไงคือถนนลูกรังเนี่ยมันเกินจำเป็นในบ้านเราเนี่ยอาจจะมากไปด้วยซ้ำไอ้ถนนลาดยางเนี่ยมากไปด้วยซ้ำเพราะเราถนัดทำถนนเพราะเราถนัดทำถนนเราลงทุนไปกับการทำทางโอ้โหเขาถึงจะสร้างรถไฟความเร็วสูงครับเพราะมันคุ้มกว่าครับคุณไม่รู้เลยหรือคือประเด็นคือผมว่าคิดง่ายๆนะว่าถ้า2ล้านล้านผิดเนี่ยก็ให้มันผิดว่าขั้นตอนการกู้มันผิดไม่ใช่มันผิดเพราะว่าเป้าหมายในการวางแผนมันผิดเนี่ยคือคุณไม่ใช่รัฐบาลน่ะทำไมคุณจะไปสั่งรัฐบาลได้คุณก็ไปลงเลือกตั้งเนี่ยฮะคือถ้าผิดก็คือผิดขั้นตอนผิดการกู้แบบนี้ผิดไปกู้มาให้ถูกที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเขาหาเสียงกับประชาชนไว้มันประหลาดไหมอาจารย์พิษที่ตุลาการสำนุนเหมือนกับว่าต้องการมีเซต้องการมีนั่นไงในนโยบายอ่ะว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรคือเมื่อวานเขาขออนุญาตแสดงทัศนะส่วนตัวคุณสุพจน์ไข่มันไม่ใช่เรื่องแต่ว่านั่นมันมีตลกไงว่าทัศนะส่วนตัวคุณมันแย่ไงคือทัศนะหนึ่งทัศนะส่วนตัวบางครั้งแสดงได้ถ้ามันแบบโอ้โหจำเป็นแต่คุณเป็นผู้พิพากษาคุณแสดงไม่ได้โอเคแต่ว่าเมื่อแสดงมันสะท้อนถึงความล้าหลังล้าหลังฮะแล้วไม่เข้าใจโลกเลย
ไม่เข้าใจประเทศไทยด้วยเคยไปต่างจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยผมยังสงสัยคือมันผิดเชิงข้อมูลด้วยนะคือหมายว่าไม่รู้ข้อมูลด้วยว่าประเทศอื่นเนี่ยเขามีทางประเภทอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เป็นเหมือนกันอันนี้เป็นปัญหาของชนชั้นนำไทยนะฮะคือชนชั้นนำไทยไม่ได้ต้องการรู้ข้อมูลเขามีความเชื่อว่าคนอื่นเป็นอย่างไรเขาก็ต้องการให้คนอื่นอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้แคร์ข้อมูลเขาไม่ได้แคร์สถิติเฮ้ยเรื่องทางเขาไม่นับเลขในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์ได้ดูที่ญี่ปุ่นหรือสหรัฐเอาแค่2ประเทศนี้ก็ได้เนี่ยไอ้ทางแบบที่ไม่ได้เป็นการปูแบบโอ้โหยิ่งใหญ่แบบที่เราเห็นตามต่างจังหวัดเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติฮะเขาดูจากปริมาณการใช้รถใช้ถนนว่าจำเป็นหรือเปล่าฮะโอเคฮะเพราะว่าทางลูกยางมันคือถ้าทำไม่มีคนใช้เนี่ยมันไม่คุ้มมันเป็นเรื่องความจำเป็นเขาก็ประเมินอย่างนั้นสมัยนึงเนี่ยนะเราเคยด่านักการเมืองที่แออะก็ปูถนนแออะก็ลาดยางว่าสร้างถนนให้ควายเดินใช่มีแต่ควายเดินเพราะมันเกินจำเป็นของบ้านเราเนี่ยคือนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยทำอะไรไม่เป็นนอกจากปูถนนเพราะนั้นมันเกินจำเป็นไปด้วยซ้ำนั้นมันไม่เกี่ยวเลยเรื่องลูกรางหรือไม่ลูกรางกับรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าเรื่องที่มันอาจจะลึกไปอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าพยายามมองเขาในแง่ดีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพูดว่าอาจจะมองอีกสองมุมหนึ่งคือแหมควรจะไปใส่ใจรายละเอียดกับคนจนก่อนไม่ใช่มาทำเรื่องนี้แต่ว่าคำถามก็คือว่าย้อนกลับไปว่าการใส่ใจรายละเอียดของจนคือการปูทางหรือเปล่าหรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะให้ประโยชน์กับคนจนมากกว่าอันนั้นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่หนักหนากว่านั้นก็คือการไล่เอาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตีความเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ไปสกัดกั้นทุกเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเรียนอย่างอื่นนี่ฮะเรียนทำไมเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ทำไมก็เรียนแต่เศรษฐกิจพอเพียงนี่ฮะไปเรียนทำไมอะเศรษฐศาสตร์1เศรษฐศาสตร์2 econometrics อะไรเรียนทำไมอะก็เรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง1ถึง100ไปดิฮะก็เรียนแล้วก็ไปเรียนกปปส.ไม่คือเรื่องตรงนี้มันยิ่งต้องถามคำถามต่อนะครับว่าไอ้2ล้านล้านเนี่ยมันผิดกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าว่าการทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงคือการลงทุนและการลงทุนนี้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีปัญหากับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวเพราะว่าหัวใจเศรษฐกิจพอเพียงคือการอยู่รอดท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความได้แบบเดียวว่าให้ย้อนกลับประเทศไปนะฮะไม่ใช่กลับไปสู่โบราณแต่เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือสิ่งซึ่งเรียกว่า resilient ก็คืออยู่ได้ท่ามกลางความผันผวนฉะนั้นถ้าเรายกระดับประเทศเนี่ยต่อไปเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยประเทศเรามันก้าวไปอีกขั้นนึงมันไม่ผันผวนเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้แล้วก็มุมมองของคุณชัดชาติด้วยนะฮะกับประเด็นนี้เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่สามนูนเหมือนกับเปิดดีเบตขึ้นมาอยากจะมีสนทนานี้กับประชาชนหรือเปล่าคุณอยากมีหรือเปล่าคุณลงมานั่งคุยกันเพราะว่าถ้าคุณจะทำอย่างนี้คุณต้องการเป็นนักการเมืองแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันหากคุณเป็นคนที่รักและชื่นชอบการปรุงอาหารไทยเพื่อสุขภาพโอกาสของคุณมาถึงแล้วอัมพลฟู้ดร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมเข้าประกวดการแข่งขันเกษตรมาสเตอร์เชฟชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทสมัครพร้อมรับข้อมูลได้ที่ www.gesetmasterchef.com หรือโทร0946645044วันนี้ถึง15มกราคม2557มาร่วมแข่งขันกับเราเพราะโอกาสอาจเป็นของคุณต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22นาฬิกาทาง Voice TVกับพิว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot
ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 นทาง Voice TV ปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่า Land and House ฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผมก็จะใช้เงินกู้50ปีผมคิดว่าผมยังอยู่ผมยังอยู่ถึงฮะว่าผมก็ค่อนข้างแข็งแรงครับผมอยู่จนใช้เงินบาทสุดท้ายได้ครับก็ยืนยันนะว่าจะอยู่ดูจนกระทั่งใช้เงินกู้บาทสุดท้ายครับอีก50ปีครับ97ฮะก็คงยังพออยู่ได้ครับส่วนเอเชียนไฮเวย์นะครับก็ต้องเรียนว่าของเราก็คงขายค่อนข้างดีฮะแต่ยังมี2เลนอยู่บางช่วงฮะเพราะว่าเราพัฒนาไปได้ประมาณ 5,000 กิโลเมตรนั้นในโครงการ2ล้านนะครับก็จะพัฒนาเอเชียนไฮเวย์ให้เป็น4เลนทั้งหมด East West Corridor North South Corridor ก็จะเป็น4เลนทั้งหมดครับก็ขอน้อมรับความเห็นของท่านตุลาการแล้วก็จะฝากทางข้าราชการคมนาคมนำไปพิจารณาต่อไปด้วยครับขอบพระคุณครับก็คงมีผลกระทบบ้างคือผมคิดว่าตัวโครงการทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายต้องทำอ่ะผมว่าทั้งหมดที่เสนอไปต้องทำแต่ใช้เวลา20ปีใช้จะเป็น7ปีเงินลงทุน2ล้านล้านอาจจะเป็น10ล้านล้านเพราะค่าลงทุนมันสูงขึ้นถ้าถนนลูกรังในส่วนของรับผิดชอบของกรมของกระทรวงคมนาคมเนี่ยอยู่ในส่วนของทางหลวงชนบทปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 5,000 กิโลเมตรซึ่งจริงแล้วหลักการที่เราคาดไว้นี่นะแต่ว่าอันนี้เคยก็เป็นเรื่องที่เราหมดภาระไปแล้วจริงแล้วถ้าเกิดทำจริงเนี่ย3ปีก็น่าทำได้หมดแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นถนนของอบต.นั่นก็อีกหลายหมื่นกิโลเมตรแต่นั่นก็ค่อยทำไปซึ่งพวกนี้ที่เราทำปัจจุบันก็เป็นอยู่ในโครงการงบประมาณประจำปีปกติเพราะเป็นโครงการขนาดเล็กสามารถทำได้เป็นปีก็เป็นรายปีไปก็ครับคือของบางอย่างเนี่ยถ้าเราทำลูกหลังให้เสร็จทั้งประเทศนะครับก็คงนานนะเพราะมันมีถนนที่บางทีมันเข้าไปในหมู่บ้านขนาดเล็กแล้วก็ต้องดูความจำเป็นด้วยแต่ก็เข้าใจประเด็นท่านนะคือท่านก็อาจจะมองว่ามันมีเรื่องที่สำคัญกว่าหรือเปล่าพื้นฐานที่ทำอันนี้ก็คงต้องให้รัฐบาลใหม่เนี่ยมาพิจารณาคุณชาชาติเขาก็พยายามรักษาอารมณ์นะดูหน้าคุณชาชาติแล้วแบบว่าพยายามน่ารักกับเรื่องนี้คุยกับรองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรฮะแต่มันประหลาดต้องคุยกับศาลรัฐธรรมนูญที่มีความรู้เรื่องถนนลูกรังต้องมานั่งอธิบายในเรื่องที่ไม่ควรจะต้องอธิบายต่อสังคมในประเด็นที่ว่าพอถ้ารอนานต้นทุนสูงขึ้นถ้าไม่ทำวันนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาใช้เงินเยอะกว่านี้ครับคือของอย่างนี้มันควรจะทำมาตั้งแต่สัก10ปีที่แล้วโดยซ้ำไปนี่ที่ทำทุกวันนี้คือช้านะครับผมอันนี้ไม่ใช่เร็วนะนี่อันนี้ช้ากว่า10ปีหรือว่ารถไฟโดยเฉพาะรถไฟรางคู่นี่นะมันช้ากว่าแผนมา20กว่าปีแล้วฮะแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าเราใช้หลักการแบบสารมนูญเนี่ยรถไฟฟ้าก็ไม่ต้องทำต่อฮะเราให้ถนนลูกรังเสร็จก่อนไปทำถนนลูกรังก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยมาคุยเหมือนกับไปทำประชามติแล้วค่อยมาแก้รัฐธรรมนูญแต่นี่คือกลายเป็นหมุดหมายใหม่ของ infrastructure planning ในบ้านเรานะก็คือถ้าจะวางแผนทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ทำถนนลูกรังให้เสร็จก่อนอันนี้ก็ง่ายมากฮะก็ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ไปเลยว่าถนนในประเทศทุกเส้นต้องเป็นถนนที่ไม่ใช่ถนนลูกรังอันนี้ก็จบต่อด้วยรถไฟความเร็วธรรมดาแล้วก็ความเร็วสูงใช่คือถ้าเทียบกับประโยชน์สาธารณะนะคือถนนลูกรังบางเส้นเนี่ยนะมันคือมันก็ควรจะอย่างนั้นนะคือหมายถึงว่าคุณไม่จำเป็นต้องลาดยางทุกเส้นเพราะว่าบางเส้นเนี่ยมันเข้าถึงหมู่บ้านไม่กี่หลังอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องลาดยางเพราะมันเอาเงินสาธารณะทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มเกินจำเป็นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาของการสร้างถนนเนี่ยคือว่ามันมีเขาเรียกอะไรใบเบี้ยบันไดทางค่าน้ำร้อนน้ำชาจากผู้รับเหมาต่อนักการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่เขาด่ากันมาตลอดแต่ก็คือวิธีคิดของศาลรัฐธรรมนูญท่านที่ออกมาเนี่ยนะก็คือคิดไม่ต่างจากนักการเมืองที่คุณด่านั่นแหละแต่ว่าที่คุณชูวัฒน์พูดนี่แรงแรงมากนะถ้าพูดให้แรงสุดๆนี่แรงมากนะครับคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแล้วพอเพียงหรือเปล่าใช่เพราะว่าคือถ้าคนใช้อยู่ไม่กี่คนเนี่ยคุณจะให้เขามีถนนลาดยางเลยเหรอใช่ไหม
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณยิ่งใช้เงินไม่เป็นกว่าพวก2ล้านล้านอีกไงครับจริงๆแล้วคุณไม่ต้องมีรถตำแหน่งก็ได้เข้าใจว่ามีเขาเพิ่งเปิดเผยเรื่องของรถตำแหน่งออกมาว่าสามนุนนั่งรถตำแหน่งอะไรยี่ห้ออะไรนะจริงแล้วก็คุณไม่ต้องนั่งรถตำแหน่งก็ได้คุณก็ขึ้นรถเมล์ก็พอไม่ควรให้ไงแต่ว่าต้องให้เป็นรถตำแหน่งคือให้รถปิกอัพเพราะว่าจะได้วิ่งบนถนนลูกรังได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาแคร์ถนนลูกรังก็ต้องให้รถปิกอัพกับมอเตอร์ไซค์วิบากที่นะที่คุณทีมเดี๋ยวทีม PR คุณชัดชาติเนี่ยเขาทำงานแอคทีฟดีนะฮะตอนหลังคุณชัดชาตินี่เขาดังมากนะหลายคนเสนอให้คุณชัดชาติเนี่ยมาเป็นนายกเลยนะในอนาคตเนี่ยนะครับมันมีหน้านี่นะเขาบอกว่าให้มีถนนลูกรังผมไม่รู้เรามีหรือเปล่าเป็นกราฟิกคุณชัดชาติเดินอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้คุณชัดชาติไม่รู้ไปเดินที่ไหนแบบกล้ามโตเท่อันนี้ก็อีกอันนึงนะฮะผมจะอยู่จนอายุ97ปีรอดูการใช้หนี้จนบาทสุดท้ายเดินสไตล์แบบนะฮะสบายๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็คือคุณชัชชาติอายุ47ปีฮะบวกไป50ปีคือ97 The last political hero คุณชัชชาติกลายมาเป็นซูเปอร์สตาร์นะในรอบนี้คุณชูวัฒน์อาจจะทำนายไว้ถูกทุกคนจะจำคุณชัชชาติได้ไปตลอดชีวิตไงฮะว่าถ้าเราจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงสักวันเนี่ยอาจจะต้องมีชื่อขบวนชัชชาติสิทธิพันธ์นะใช่ถ้าทำสำเร็จนะนะใครนะขนาดเดียวกันเราก็จะจำได้ด้วยว่าใครคือคนที่ทำให้เราไม่ได้นั่งรถไฟฟ้านานขนาดนั้นอย่าไปเชียร์คุณชัชชาติให้ดังมากฮะเดี๋ยวคือคนที่ดังมากในเพื่อไทยนี่ส่วนใหญ่อยู่ไม่ยาวดังโอเคคราวนี้ทั้งหมดนี้คือเป็นห่วงว่าเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอาความคิดเห็นส่วนตัวที่มีเนี่ยกลับมาใช้ในการตัดสินไงฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันในคำวินิจฉัยทั้งส่วนตนทั้งคำวินิจฉัยกลางว่าหลังจากวินิจฉัย2ล้านล้านออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดมีอันนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องหลักนิติธรรมทันทีเพราะคุณมีอคติในการพิจารณาครับซึ่งหลักนิติธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้อ้างเสมอในการพิจารณาทุกคดีก็ต้องดูว่ามีไหมนิติธรรมน่ะมีอีกคดีนึงซึ่งวันนั้นเรายังไม่ได้ทันพูดถึงเลยเพราะว่าได้มาหลายดอกเหลือเกินดอกแรกคือมาตรา190เนี่ยนะอาจารย์พิษครับสะเนี่ยวินิจฉัยนะฮะอันนี้เร็วมากเลยนะฮะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190เกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องนำเข้าสู่สภาซึ่งรัฐบาลไปแก้ก็ปรับเรื่องเนื้อหาครับคือยังต้องนำเข้าสู่สภาแต่ว่าอาจจะน้อยลงน้อยลงแล้วก็เรื่องใหญ่ๆเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้อาจจะไปกระชับอำนาจฝ่ายบริหารนี่แหละแต่ว่าคราวนี้ประเด็นก็คือว่าศาลวินิจฉัยออกมาว่าอันเนี้ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค1มาตรา125วรรค1ส่วนเนื้อหาเนี่ยนะฮะเนื้อหาที่แก้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา3 4 5 87และ122และมาตรา68วรรค1ด้วยนี่คือถ้าได้มีโอกาสไปอ่านมาตรา190เนี่ยคุณชูวัฒน์ฮะมันอะไรของมันฮะเนี่ยคือมาตรา190เนี่ยเป็นการคือจริงๆ190เนี่ยมันมีปัญหามานานแล้วเพราะว่ามันเป็นมอบอำนาจการบริหารเนี่ยให้กับรัฐสภาคือเวลาจะบริหารอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งเป็นควรจะเป็นของรัฐบาลความคล่องตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นว่าต้องไปผ่านสภาหมดมันเกินไปเขาก็เลยปรับดุลตรงนี้ด้วยการที่ดึงอำนาจงานบางอย่างที่จะต้องไปมอบอำนาจให้สภาพิจารณาเนี่ยกลับมาสู่ฝ่ายบริหารเช่นทำข้อตกลงต่างประเทศต่างๆเนี่ยบางเรื่องมันก็ไม่จำเป็นคือเขาแค่ลดรายละเอียดลงว่าข้อตกลงบางประเภทเนี่ยไม่ต้องนำเข้าสู่สภาครับทีนี้มันเถียงกันได้ว่าข้อไหนอย่างไรใช่ใช่แต่หลักการมันคือหลักการเป็นอย่างนี้แต่มันก็ยังต้องเอาเข้าสู่สภาอยู่ดีนะเวลาไปเซ็นสนธิสัญญาใช่ฮะในกรอบใหญ่ๆนี่ยังต้องเข้าอยู่ในหลายๆเรื่องเลยซึ่งไอ้ดอกนี้ฮะดอกโทษทีต้องคือดอกนี้คืออึ้งเลยฮะอึ้งฮะอึ้งจริงๆคือผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นขนาดนี้เรื่อง190เนี่ยนะครับมันเลวร้ายพอๆกับกรณีแก้ไขที่มาแต่แก้ไขที่มาของสวยังพอที่จะโยงไปถึงเรื่องของแนวทางการบริหารการปกครองประเทศได้บ้างเล็กน้อยนะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยฮะแล้วก็โดนข้อหาล้มล้างการปกครองเนี่ยมันไปเกี่ยวตรงไหนคือสัญญาระหว่างประเทศนำเข้าสู่สภาหรือไม่อย่างไรแล้วไอ้ปรับถ่วงดุลเนี่ยนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องของสภาที่เขาเห็นว่าอำนาจนี้มันมาอยู่ในสภามากเกินไปต้องโยนกลับไปที่รัฐบาลมันก็เป็นเรื่องสภาที่ไปแก้ไขเอาเองรัฐธรรมนูญไปยุ่งศาลรัฐธรรมนูญไปยุ่งอะไรด้วยคุณไปถ่วงดุลแต่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปยุ่งในข้อบังคับเขาเองในยุ่งในตัวกฎหมายเขาเองเขาจะแก้ของเขาปรับดุลอำนาจกันอันนี้ศาลแย่งซีนกปปส.นะเนี่ยอันนี้คืออยู่ดีๆอยากโดนด่าผมเป็นคุณพ่อรู้ดีฮะศาลเนี่ยทำทุกอย่างสั่งทุกอย่างอยากจะดีไซน์บ้านเมืองเองผ่านอำนาจของเกินอำนาจของตัวเองคือที่ดูแล้วมันจะขำในระยะยาวเนี่ยนะครับเพราะว่าเรามีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ว่าพูดให้มันดูหรูๆเนี่ยจริงๆมันคือระบอบรัฐสภาระบอบรัฐสภาเนี่ยนะครับรัฐบาลที่เขาแก้เนี่ยเขาก็มาจากสภาอยู่แล้วไงนึกออกไหมก็คือว่าตัวรัฐบาลเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้วนะครับคุณไม่ให้เขาพูดง่ายต่อไปเนี่ยพอคุณไม่ให้เขาอีกพอรัฐสภาเขาเอาด้วยกับการแก้เดี๋ยวคุณก็ไปเล่นเขาต่ออีกไงคุณก็ไปเล่นเขาอีกดอกหนึ่งเหมือนตอนที่เขาไปแก้สวไงใช่ไหมก็คือสุดท้ายคุณจะลดอำนาจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าทำเพราะว่ากลัวว่ารัฐสภาเนี่ยจะสูญเสียอำนาจหรอกเรื่องของเรื่องก็คือว่าจะไม่เอาทั้งสองอันนี้แหละถ้ามีเขียนถ้าดันเขียนไว้ตอนล่างว่าอำนาจทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เอาให้ชัดไปมากกว่านี้เท่านั้นเองศาลรัฐธรรมนูญก็เข้ามาได้ไกลมากครับในรอบนี้นะฮะแต่ทีนี้งานนี้คือว่าเรากำลังอยู่ในสังคมซึ่ง องค์กรอิสระพยายามขยายอำนาจของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่มีอะไรหยุดยั้งองค์กรเหล่านี้เลยนะครับคือรัฐสภาเนี่ยเขาทำอะไรที่เกินอำนาจเนี่ยยังมีองค์กรอื่นหยุดเขาครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขยายอำนาจตัวเองไม่มีองค์กรอะไรหยุดศาลรัฐธรรมนูญเลยใช่คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่ามีศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่เหนือกว่าศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้อีกทีนึงเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญชุดนั้นเนี่ยจะเป็นคนบอกเองว่าศาลรัฐธรรมนูญชุดนั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยใช้อำนาจเกินหน้าที่ทำให้ระบบทวงดุลเสียหายและล้มล้างการปกครองปัญหาคือว่าไม่มีใครที่มาทวงดุลศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เลยซึ่งพอไม่รู้สึกว่าต้องตอบคำถามใครยังฟังคุณวิชามหาคุณของปปช.เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องตอบคำถามศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องตอบคำถามใครไม่สนเลยไม่เมินข้อวิจารณ์เมินข้อเรียกร้องทั้งหมดกลับว่าไปแล้วก็ทำระบบทวงดุลอันหนึ่งที่สำคัญนะฮะคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีหน้าที่ลงพระบรมมีอำนาจหน้าที่ในการลงพระบรมมีไส้เนี่ยคุณก็ทำระบบตรงนั้นเสียหายเพราะว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญสภาแล้วไปถึงมือของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ไม่ยอมให้สามารถมีวินิจฉัยคุณก็ไปแทรกแซงคุณก็ไปแทรกแซงอีกครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อนะครับ Wake Up Thailand ครับผมว่างานดีไซน์ที่ดีนอกจากแบบต้องสวยวัสดุที่ใช้จะต้องดีด้วยอย่างงานบิวอินไม้อัดที่เลือกใช้ต้องได้มาตรฐานหน้าไม้ต้องเรียบเนื้อไม้ต้องแน่นขึ้นคงเข้ารูปต้องง่ายผมเลือกไม้อัดตาภูเขาเท่านั้นไม้อัดตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนพบกับไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดสัปดาห์นี้ไออาเซียนเตรียมพร้อมรับการชัดดาวกรุงเทพด้วยการพาไปชมปรากฏการณ์การเมืองบนท้องถนนหาคำตอบว่าการที่รัฐบาลอาเซียนเจอการประท้วงรุนแรงในเวลาใกล้เคียงกันเป็นแค่เหตุบังเอิญหรือสะท้อนปัญหาประชาธิปไตยกันแน่เสาร์นี้เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง Voice TVWelcome to the breakdown. นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get. พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush. คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น.ทาง Voice TVสว
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie แนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลคนนึงได้ก็ต้องมีคนต้องเสียไม่มีวินวินสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาไฟลุกมาสู้เพื่อปกป้องสถาบันอะไรจะมาตรวจสอบประเด็นการเบ็ดเสร็จเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นการเมืองแบบแยกขั้วไม่มีเลยครับโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ทาง Voice TV ก็เข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอันนี้อาจารย์พี่ถืออยู่นี่คือบางกอกชัดเจนมากบางกอกโพสต์บทเวลาเขาชัดเจนเขาชัดเจนมากนะครับเอาขึ้นเลยครับนี่คือ Editor's Comment ฮะนะครับคนที่สำคัญที่สุดของเล่มฮะคูปฏิวัติ Cool is not the solution ไม่ได้เป็นคำตอบไม่ได้เป็นทางออกคือชัดเจนมากนะครับประกาศก่อนเลยว่าไม่เอาการรัฐประหารนะครับถือเป็นหนังสือพิมพ์ไทยเล่มแรกนะครับที่ประกาศตัวในวันศุกร์ก่อนหน้าการชัตดาวน์ครับขอแสดงความนับถือครับอันนี้ต้องขอแสดงความนับถือจริงๆนะครับแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับกล้าลงหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็ยังให้พื้นที่อื่นๆนะครับในวันศุกร์นะครับให้พื้นที่อื่นๆนะครับให้พื้นที่กับภาพของการมีลูกโป่งทั้งๆที่เมื่อวานนี้เล่มอื่นไปให้ความสำคัญกับคุณสุเทพในการเดินฝั่งทนครับนะครับจะเห็นว่าบางกอกโพสต์นี่กล้าหาญมากครับผมยังหาเนชั่นภาษาอังกฤษไม่เจอแต่ว่าเอากรุงเทพธุรกิจไปก่อนกรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าปปช.จอดชี้มูลจำนำข้าวมกราคมนะฮะก็เห็นว่านี่เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันอาจจะมีผลกระทบถึงรัฐบาลนะฮะแต่พูดถึงตรงข้ามกับโพสต์เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นนี่ฮะแมเนเจอร์ประยุทธ์ปัดรอจังหวะรัฐประหารนะฮะประยุทธ์ถูกบีบเลือกข้างเมื่อวานนี้ทางโฆษกกองทัพบกเขาก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันว่ากรุณาอย่าบีบให้ทหารใครบีบย่อมเป็นสัญญาณที่ดีไม่ใช่เหรอฮะถ้า ASCV ลงแบบเสียใจแบบนี้เนี่ยย่อมแปลว่ายังไม่มีรัฐประหารครับเพราะว่ามีแต่ฝ่ายเดียวที่บีบให้เลือกข้างฮะยังมีก็คือไม่ใช่คุณประยุทธ์เพราะว่าคุณประยุทธ์นี่อยู่ในภาพตลอดแต่ว่ามติชนสุดสัปดาห์ก็บอกอย่างนี้ฮะชัตดาวน์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะฮะเป็นบัตรเชิญให้มีการทำรัฐประหารนี่บัตรเชิญฮะเชิญมาหลายใบไม่ฮะครับก็เลยเงื่อนไขคือเรื่องความรุนแรงอะฮะครับรัฐบาลจะป้องกันไว้อยู่หรือไม่เพราะว่ามีคนอยากจะสวมรอยความรุนแรงอยู่แล้วแต่ว่าตัวเล็กตรงนี้บอกว่าถึงไม่เชิญครูก็มา ไม่เชิญก็มานะฮะแต่ว่าจะมาหรือไม่สงสัยเนชั่นเขาก็ยังมีความหวังอยู่อันนี้คือเหมือนกับว่าเขาอยากให้มีหรือไม่มีเนี่ยคนปิดเกมยังคงยืนเด่นโดยท้าทายครับก็อารมณ์เดียวกับผู้จัดการนะฮะคือนะลึกๆก็อยากใช่ไหมลึกๆก็อยากคิดว่าทหารไม่ต้องเอารถถังออกมาฮะเดินจุดเทียนกันออกมานี่แหละอยู่แล้วฮะใช่ทหารจุดเทียนก็จบจบแล้วฮะทหารจุดเทียนก็จบแล้วถ้าผบ.เหล่าทัพไปร่วมจุดเทียนด้วยนะจบแล้วจบโอ้โหสวยตอนนี้มันเป็นการต่อสู้ใหม่แล้วไงมันเป็นการต่อสู้ของพวกที่พยายามที่จะใช้เผด็จการผ่านสันติวิธีใช่ไหมก็คืออ้างว่าฉันเป็นสันติวิธีทุกอย่างเลยไม่พอใจก็ออกไปนอกกรุงเทพบ้างอะไรบ้างตัดน้ำตัดไฟเขาก็สันติวิธีไงรอสแตมป์ว่าเรียกสันติวิธีกับพวกที่เขาออกมาจุดเทียนนี่พวกสันติภาพฮะ
นะฮะผมไม่รู้ว่าเรียกสันติวิธีหรือเปล่าแต่เป้าหมายผมคือสันติภาพขอสันติภาพนะฮะผมต้องการสันติภาพครับไม่ใช่ว่าผมอยากได้เป้าหมายบังคับคนอื่นแต่ว่าผมเรียกสิ่งที่ผมทำว่าสันติวิธีเขาอยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะฮะนี่สยามรัฐก็บอกว่าปิดกรุงเทพปิดบัญชีระบบทักษิณก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้เลือกฮะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเป็นอันธพาลหรือจะไม่เป็นอันธพาลใช้ชีวิตอย่างไรดีนะฮะกลัวแต่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ได้ครับเพราะถึงที่สุดเขากลุ่มโวหารกลุ่มวาทะแล้วก็กลุ่มอธิบายกลุ่มคำอธิบายได้เสมอครับให้ดูว่าม็อบสุเทพนั้นจะไปที่ไหนบ้างเนี่ยนะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้มี7จุดนะครับที่เขาจะตั้งนะฮะแล้วเขาเข้าใจว่าแผนของเขาเนี่ยเขาจะตั้ง7จุดเนี้ยแล้วก็ช่วงเช้าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะไปปิดสถานที่ราชการครับปิดถึงเย็นแล้วก็เสร็จแล้วกลางคืนเนี่ยจะกลับมาที่เวทีเดิมนี้ครับหลักๆคือไม่ได้ยึดสถานที่ราชการแต่ไม่ให้ทำงานโอเค21แห่งฮะถ้าให้ดูกราฟิกนะฮะมีไอ้7จุดที่ต้องระวังเหมือนกับว่าเวลาคุณเดินทางเส้นทางจราจรเนี่ยนะมันคือยังไงโทษทีนะเดี๋ยวถ้าขึ้น7จุดเนี่ยคือมันอัมพาตทั้งเมืองอยู่แล้วเพราะว่าเวลาคุณปิดศูนย์ที่จุดที่เป็นเหมือนกับถนนกรุงเทพเนี่ยมันเหมือนเป็นเลือดนะฮะเส้นเลือดครับนะฮะถ้ามีกราฟิกโชว์เลยก็ได้นะฮะศูนย์ถนนแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการนะครับนะข้อที่1ข้อที่2 5แค่5แยกลาดพร้าวนะคุณปิดแยกเดียวนะฮะจราจรทั้งเมืองมันอัมพาตแล้วครับนะแถมคุณไปปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ4แยกปทุมวันเวทีลุมพินีราชประสงค์แยกอโศกอันนี้ปิดแบบว่าถนนรถเข้าออกไม่ได้นะฮะเขาไม่ได้ปิดเลน2เลนนะครับปิดหมดตั้งเวทีฮะถาวรฮะแต่ผมก็ยืนยันอีกทีว่าปี52เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนแสดงมาชุมนุม52 53ใช่มั้ยปี52ฮะสงกรานต์52เนี่ยก็ปิดแยกต่างๆเหมือนกันแต่ปรากฏว่าก็ทำอะไรไม่ได้แต่ตรงนี้ผมไม่เห็นประเด็นนะคือมันไม่ใช่อันเดียวกับ20จุดที่แล้วนะฮะเขาลดลงมาในฐานะที่ถ้ามองในเชิงผังเมืองเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเขาแค่7จุดนี่คือ7จุดรถติดธรรมดานะฮะอ๋ออันนี้ไม่แรงฮะไม่แรงหลบได้ฮะไม่คุณดูดีๆนะฮะสิ่งที่เขาไม่ทำคือเขาไม่ปิดพื้นที่ของพวกเขาเองเช่นเยาวราชOh. หรือเขตเมืองชั้นในที่จะใช้ทำมาหากินเขาเนี่ยสุดท้ายเขาไม่ปิดเห็นไหมฮะเขาปิดอะไรบ้างเขาปิดสีลมไหมสีลมปิดไหมไม่ปิดก็ไปทำงานไงเฮ้ยแต่ว่าอย่างนั้นเห็นไหมเห็นไหมคุณดูดีๆพวกนี้คือปิดเพื่อให้เกิดความวุ่นวายแค่ว่าจราจรนะนะครับคือไม่ได้ปิดอะไรในแบบเดิมที่บอกว่าจะปิด20จุด20จุดนั่นจะไปช้อปปิ้งยากหน่อยนะอันนี้ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการปิดเพื่อทำให้เกิดภาพถ่ายนะครับแต่จริงๆไม่ได้มีผลอะไรในทางยุทธศาสตร์อย่างจริงจังนอกจากจะทำให้ถูกด่านะฮะก็ถูกด่าแน่ใช่ยังไม่ปิดก็โดนแล้วการปิดแบบนี้คือการปิดให้ถูกด่าคือสุดท้ายแล้วมันจะแบ็คไฟร์มันจะมีปัญหากับตัวคุณเองครับนะครับและถึงเวลาคุณก็พูดขัดไปขัดมาคือสุเทพเป็นคนพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วถามว่าจะปิดจริงหรือเปล่าปิดจริงก็ปิดไม่ได้ต้องเปิดไว้เลนนึงอยู่ดีนึกออกไหมเพราะว่าถึงเวลาแล้วพอคนจะเดินทางเนี่ยเขาจะไปโรงพยาบาลเขาไปยังไงนุสรีชัยเขาจะไปโรงพยาบาลเขาต้องปล่อยคนที่ต้องปล่อยปล่อยฮะเขาก็บอกว่าเขาปล่อยฮะปล่อยคนสำหรับมีกรณีฉุกเฉินเขาก็จะตรวจเป็นขั้นๆไปแหละถ้าเขาไม่อยากโดนด่ามากไปกว่านี้นะครับแต่เขาไม่ได้ค่อยแคร์เรื่องโดนด่าเท่าไหร่นะฮะเขาเพียงแต่ก็เขากลัวว่าม็อบจะหายไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้นะม็อบมันก็หายไปเรื่อยๆผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าร่วมกับเขาน้อยลงเรื่อยๆคุณก็จะเจอคนที่เป่านกหวีดเนี่ยไปเริ่มจุดเทียนมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วนดีเอสไอจะปิดถ่ายรูปไงคุณต้องปิดเพื่อคุณจะได้ถ่ายรูปไง DSI เขาไม่ขอหมายจับ35แกนนำม็อบอีกครั้งเมื่อวานนี้ศาลยกคำร้องนะฮะศาลยกคำร้องนะฮะเมื่อวานนี้คือ35คนเนี่ยนะฮะเยอะเลยนะฮะแล้วก็DSI ก็บอกว่าเดี๋ยววันที่10และ12หรือ12มกราคม DSI นั้นจะเร่งออกหมายเรียกให้กับแกนนำ35คนมารับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้งส่วนความคืบหน้าในการออกหมายเรียกแกนนำผู้ชุมนุมแถวที่3ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหานั้นคาดว่าในบ่ายวันนี้เนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปนะครับก็ทางศาลเขาพิเคราะห์บอกว่าคำร้องและคำคัดค้านทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าผู้ต้องหาบางส่วนได้รับหมายเรียกและยื่นคำคัดค้านว่าตนเองพร้อมให้ถ้อยคำและรับทราบข้อกล่าวหาจากพนักงานสอบสวนแล้วแสดงว่าผู้ต้องหายังไม่มีเจตนาขัดหมายเรียกใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าศาลคิดวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันแย่นะเป็นวิธีคิดที่ว่าคนทำผิดก็คือปล่อยให้ทำผิดไปเรื่อยๆไงเพราะว่าเขาทำผิดโดยไม่มีเจตนาหลบหนีแต่ไม่ได้ต้องการที่จะทำให้คนทำผิดนั้นหยุดทำผิดใช่ไหมตรรกะนี้ก็คือว่าถ้าวันนี้คุณกำลังทำผิดอยู่เนี่ยDSI เขาต้องการให้คุณหยุดการทำผิดแล้วไปรายงานตัวศาลก็บอกว่า
ก็ยังทำผิดต่อไปไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลไงคุณอยากทำผิดก็ทำผิดตามใดที่คุณไม่หลบหนีมันมีประเด็นที่ศาลบอกว่าผู้ต้องหาบางส่วนไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งหมายเรียกให้ผู้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ก็จึงมีเหตุผลสมควรที่พนักงานสอบสวนจะไปดำเนินออกกฎหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็เป็นอีกครั้งคือหมายถึงว่าเขาเคยหมายเรียกครั้งหนึ่งแล้วแล้วคราวนี้ก็คือศาลก็บอกว่าบางส่วนเนี่ยเขาทวงว่าหมายเรียกไม่ถูกต้องก็ไปแก้ต้องไปส่งหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งทีนี้คือโดยขั้นตอนคือคุณมีหมายเรียกครั้งหนึ่งถ้าไม่มาเนี่ยคุณก็จะออกหมายจับตรงนั้นศาลก็จะอนุญาตให้ออกหมายจับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ไปว่ากันเพียงแต่ว่าอันนี้มันจริงๆเป็นหลักของกระบวนการยุติธรรมคือต้องเชื่อก่อนว่าเขาไม่ผิดการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพอันนี้ก็ว่ากันตามหลักครับWake up Thailand นะครับชั่วโมงที่2ช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก็เดี๋ยวกลับมาครับสีสะอาดต้องสีเบเยอร์ชิลคราบวืดสะอาดวิง